สวัสดีครับวันนี้เรามาดูไดโนเสาร์วิ่งกันนะครับนี่เต็มไปหมดเลยดูสิอันนี้เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์คอยาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาวิ่งแข่งกันนะครับว่าสีไหนมันจะวิ่งเร็วที่สุดนะครับสีส้มอันนี้สีเหลืองเลมอนนะครับอันนี้ก็สีน้ำเงินนะครับซ้อมให้ซ้อมวิ่งไปก่อนนี่สีเหลืองนี่ก็สีชมพูนะครับน้องๆเชียร์สีไหนกันเชียร์สีไหนกันเดี๋ยวเราจะเอามาปล่อยพร้อมๆกันนะโอ้ตรงตัวนะครับมาตรง1 2 3 let's go มาแล้วครับเฮ้ยสีเขียวเลมอนนำมาแล้วนำมาแล้วมาแล้วเส้นชัยอยู่ตรงเส้นสีเหลืองเอาจัดเป็นทางตรงเอาไม้อ้าวรู้สึกว่าสีส้มมีจะพังไปแล้วนะครับสีไหนจะเข้าก่อนแตะเส้นสีเหลืองก่อนสีไหนจะเข้าก่อนสีไหนเฮ้ยสีเหลืองกับสีเขียวเลมอนเฮ้ยพักกันสีเขียวเลมอนเข้าก่อนนะครับที่2เป็นสีเหลืองที่3เป็นสีชมพูแล้วก็ไอ้ส่วนเจ้าตัวนี้รู้สึกว่าขาหักแน่นอนที่4ก็จะเป็นสีน้ำเงินเอ้าทำไมตัวนี้พังอ่ะซิ่งเลยไม่วิ่งเลยมีแต่ไฟนะครับต่อไปเป็นขากลับสีนี้นะครับพังไปแล้วนะครับดูนะครับว่า4ตัวใครจะเร็วกว่าเพื่อนนะครับมาขายมาถึงตรงตัวสีส้มก่อนชนะนะครับโอ้รู้สึกว่าสีน้ำเงินจะช้าสุดเลยหรือว่าสีที่สูสีนะครับใครถึงกำแพงก่อนชนะเอาสีเหลืองแค่นั้นเบี้ยวไปทะเลาะกับสีชมพูสีเลมอนโอ้เข้าที่1นะครับส่วนเจ้าสีไหนสีเงินเข้าที่2โอ้โหเจ้าสีเหลืองจะเข้าเส้นชัยมั้ยสีเหลืองก็เข้าเส้นชัยมาตามมาติดๆนะครับแล้วก็สีชมพูโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ